สมชัยนะครับกกต.เนี่ยได้ออกมาให้ข่าวเรื่องการไม่ถูกที่ชื่นชื่นตามเนี่ยเสียหายเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมชัยเนี่ยแกออกมาให้ข่าวหลายครั้งนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเรามองว่าก็ยังใช้สิทธิ์หรือว่าเป็นผู้บริการที่ก็ยังอยู่ในการที่สามารถจะตรวจสอบตอนที่คุณที่ชื่นชื่นตามเนี่ยถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณสมชัยก็วิจารณ์ตลอดมาแต่ครั้งล่าสุดวันที่15 กันยายน 66เนี่ยครับคุณสมชัยมีพฤติการที่มองว่าไม่สุจริตแล้วสอบไปทางที่เป็นการใส่ร้ายทำให้คุณที่ชื่นงานเสียหายโดยออกคือเชื่อมโยงกันระหว่างออกมาสัมภาษณ์สื่อในการเชื่อมโยงว่าลักษณะที่คุณที่ชิปเองเนี่ยเคยอยู่กับศาลนะดำเนินคดีเรื่องหมิ่นศาลเนี่ยถูกจำคุกและพยายามจะโยงถึงคดีที่ว่าไปให้สินบนในการที่มีสินบนทุกข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวกันเลยครับมันคนละเรื่องกันเหมือนกับประเภทผัดแปะนะครับจับแพะชนแกะมากล่าวหาแล้ววันนี้ผมมองว่าคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยเป็นมือกฎหมายของ5 นายกเอ็มพีคือตั้งแต่นายกทักษิณนายกสมัครนายกสมชายนายกยิ่งลักษณ์และมาถึงนายกเศรษฐามือกฎหมายระดับนี้นะครับเขาจะเอาว่าถ้าเขาไม่ได้จริงเนี่ยเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาไม่ออกมาทำงานนะครับมายืนมาอยู่ในที่แจ้งมาอยู่ในที่แสงสว่างให้สังคมตรวจสอบแต่คุณสมชัยเนี่ยผมบอกว่าพฤติการของแกเนี่ยเป็นลักษณะที่ใส่เป็นการกล่าวหาแบบทำให้เรียกว่าใส่ร้ายทำให้เกิดเสียดูถูกดูหมิ่นในศักดิ์ศรีในเกียรติยศของคุณพิชิตสังคมเนี่ยเกิดความเครียดแคลงสงสัยวันนี้ต้องฟ้องครับเรียกทั้งฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328และที่สำคัญก็เรียกค่าเสียหาย50 ล้านบาทครับงานนี้ต้องฝากถึงคุณสมชัยนะครับไม่รับกระเช้าครับรับเป็นเงินสดเท่านั้น